เริ่มกันที่เรื่องราวของนี่ฮะสองพี่น้องมหาปลัยประธานโทษมหาภัยแล้วกันคือไปก่อเหตุต่างๆนานาเยอะแยะหลายอย่างเลยคือไปออกอุบายนะครับเพื่อที่จะไปชิงทรัพย์บอกว่าพี่ๆลืมปิดกระจกอ่ะหลังจากนั้นไปจี้เขาแล้วก็ชิงทรัพย์ไปแต่ว่าเกิดการขัดขืนนะครับแล้วก็ไปยิงหัวเขาไม่พอเท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไปจี้ชิงรถแล้วก็เอาตัวเจ้าของรถนี่ไปใส่ไว้ท้ายรถแล้วกะว่าจะไปยิงทิ้งที่ต่างจังหวัดคุณผู้ชมตำรวจรวบตัวได้แล้วไปดูวินาทีนี้กันก่อนเลยครับคือนายที่จะมึงไม่ได้นะแขนหักอะไรพี่อะไรพี่คือจุดตรงนี้หน่อยนี่ชนะทิพย์เนี่ยนาราทิพย์ก๊อฟอ่ะก๊อฟอ่ะใช่ผมชื่อก๊อฟปืนอยู่ไหนไอ้นี่ชื่ออะไรปืนอะไรพี่ปืนผมไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีอาวุธนะผมแขนยังใช้ไม่ได้เลยผมออกจากโรงพยาบาลนาราทิพย์นี่แหละครับตำรวจตามเข้าไปหาชื่อนาราทิพย์ใช่ไหมนาราทิพย์คุ้มภัยอ๋อใช่หรือว่าก๊อฟนี่แหละครับอายุ30ปีไปซ่อนตัวอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับรวมถึงไปรวบตัวนายชยนัทคุ้มภัยหรือว่านัทอายุ23ปีนะครับซึ่งเป็นน้องชายของนายก๊อฟนี่แหละสองพี่น้องมหาภัยมหาปลัยนะฮะที่ผมบอกไปเนี่ยโอ้โหไปก่อเหตุใช้ปืนยิงนายปิยวัฒน์แซ่เล่าอายุ21ปีนะครับยิงเข้าที่หัวเขาเลยโอ้โหล่าสุดนี่เขาเสียชีวิตแล้วนะคุณผู้ชมครับเหตุเกิดในลานจอดรถอยู่ในซอยแหลมฉบังทาวเวอร์ที่ศรีราชานะครับช่วง1:00ของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ชิงกระเป๋าของผู้เสียหายหลบหนีไปนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับก็บอกว่าคือทางพลตำรวจโททิติแสงสว่างเนี่ยแหละครับท่านบอกว่าจากการสืบสวนนี่ก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุต่อเนื่องหลายจังหวัดนะฮะมีการวางแผนมาเป็นทอดๆเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ปิดบังอำพรางใบหน้าด้วยอำพรางเส้นทางหลบหนีซึ่งหลังก่อเหตุนี่ก็จะทำลายหลักฐานทุกๆครั้งเลยที่ได้ก่อเหตุทำลายเครื่องมือสื่อสารของเหยื่อด้วยโดยสองพี่น้องคู่นี้เนี่ยก็เคยต้องโทษแล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงต่างๆนานาเนี่ยหลายต่อหลายคดีเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังนะฮะซึ่งก่อนจะก่อเหตุไปยิงหัวเหยื่อจนเสียชีวิตเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยได้ไปชิงรถจากชายที่เขาคือขับรถรับส่งนะครับแล้วก็โดยใช้ปืนเนี่ยไปจี้เจ้าของรถแล้วก็เอาตัวเจ้าของรถเนี่ยไปขังเอาไว้อยู่ท้ายกระโปรงรถคุณผู้ชมยังกันในหนังแต่นี่เรื่องจริงซึ่งมันทำไม่ได้นะครับก่อนจะขับพาเจ้าของรถเนี่ยนะฮะซึ่งจี้เอารถไปแล้วขับพาข้ามจังหวัดเลยนะคุณผู้ชมครับไปที่ฉะเชิงเทรานู่นส่วนกรณีที่จ่อยิงหัวเหยื่อเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ตั้งใจว่าจะปิดปากนะคุณผู้ชมครับคือตั้งใจว่าจะฆ่าปิดปากนี่แหละคือกลายเป็นว่า2คดีใหญ่ๆตรงนี้นะฮะมันซ้อนกันอยู่นะคุณผู้ชมครับซึ่งภรรยาของนายปิยวัฒน์ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถจากร้านอาหารเนี่ยคือมาจอดเอาไว้ที่ลานจอดรถจู่ๆไอ้2พี่น้องมหาภัยคู่เนี่ยก็เดินมาประกบแบบนี้คุณผู้ชมตามกราฟิกที่เราได้ทำแบบนี้นะครับบอกพี่เนี่ยกระจกมันยังเปิดอยู่อ่ะพี่ลืมปิดกระจกหรือเปล่าพอเดินกลับไปในมุมมืดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าโดนจี้ชิงทรัพย์ตรงนั้นเลยแต่แฟนของเธอขัดขืนหมายถึงผู้ชายนะครับก็ถูกพี่น้องคู่นี้เนี่ยใช้ปืนจ่อยิงที่ศีรษะยืนยันนะฮะว่าจะไม่ยกโทษให้อย่างเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่ามันโหดเหี้ยมเกินมนุษย์เหลือเกินนะครับกับพฤติกรรมที่ทำกับแฟนเขาแบบนี้เอาไปฟังเสียงแฟนผู้เสียชีวิตกันสักนิดนึงฮะก็คือลงจากรถแล้วเขาก็มาเลยค่ะใช้ปืนมาจี้เลยใช่ค่ะเขาพูดอะไรไหมฮะหลังจากนั้นพอปืนจี้ละเขาบอกว่าเดินตามมานี่ค่ะแล้วก็เดินเข้าไปในช่องที่มืดแล้วเขาก็บอกให้ส่งกระเป๋ามาให้เขาจากนั้นเขาก็ลงมือทำร้ายเลยใช่ค่ะก็ทางครอบครัวจะไม่ขอให้อภัยแล้วก็อยากให้ดำเนินเอาความผิดให้ถึงที่สุดค่ะอย่างที่ไปได้เรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่ามันมี2เคส2กรณีที่มันซ้อนกันอยู่ไปฟังนายสหรัฐซึ่งเป็นผู้เสียหายอีกคนนึงเขาเป็นเจ้าของรถเก๋งที่ถูกขโมยไปเมื่อวันที่10สิงหาคมวันนี้ตำรวจให้มาจำลองเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าจอดรถอยู่แถวถนนสาย3ย่านพัทยาเปิดแอปหาลูกค้าอยู่จากนั้น2พี่น้องคู่นี้ทำทีเข้ามาหาเรื่องค่ะแล้วก็ใช้ปืนจี้จับตัวเขาไว้ที่กระโปรงหลังนะคะโดยได้ยินคนร้ายพูดตลอดเลยว่าจะยิงทิ้งตอนนั้นเขาก็คิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วแหละแต่คนร้ายก็ขับรถไปจอดไว้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ปล่อยให้ลงจากรถและแต่ว่าก็จะต้องวิ่งหนีให้ทันนะคะเพราะว่าคนร้ายนั้นใช้ปืนไล่ยิงตามหลังมาติดๆโชคดีที่กระสุนนั้นยังไม่ถูกตัวเขาตอนนี้โล่งใจได้ที่ตำรวจนั้นตามจับกุมตัว2พี่น้องคู่นี้ได้สำเร็จฟังเสียงผู้เสียหายคนนี้หน่อยค่ะ
พอถามอีกคนหนึ่งว่าจะยิงจะเอาไงดีไอ้คนอีกคนหนึ่งก็บอกให้ปล่อยแต่อันนี้บอกว่ายิงมันทิ้งเลยยิงมันทิ้งเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงมันก็ต้องไปแจ้งความแน่ผมก็ร้องอ้อนวอนขอว่าผมมีลูกน้อยมีแม่ที่แก่แล้วต้องดูแลทีนี้เขาก็เลยเถียงกันก็เลยตะคู่ให้ลุกยืนทีนี้ก็ให้ลุกยืนลุกยืนเสร็จผมก็หันดูว่ามีรถจอดอีกคันหนึ่งอยู่ข้างบนรถเก๋งอยู่บนถนนแล้วมันก็ชี้ไปบอกว่าครับบอกว่ามึงห้ามหันไปทางนี้ให้หันไปทางนู้นอย่างเดียวแล้วทีนี้มันก็บอกสักพักมันก็เลยบอกว่าไอเห็นต้นไม้ต้นนู้นไหมให้วิ่งไปถึงต้นไม้ต้นนู้นแล้วก่อนที่กูจะยิงมึงผมก็วิ่งไปสักพักมันก็ยิงตามหลังเลยพอยิงเสร็จผมก็หมอบเสร็จแล้วผมก็คานหันมาดูพอหันมาดูเสร็จมันก็ปิดประตูแล้วก็ขึ้นรถหนีไปครับคือจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยคุณผู้ชมครับขึ้นมาเป็นแผงแบบนี้เลยนะฮะพี่น้องมหาปลัยคู่นี้เนี่ยโอ้โหไปก่อคดีกันมาเต็มไปหมดโชคโชนเลยนะครับเพิ่งต้องโทษมาหลายคดีนะครับทั้งคดียาเสพติดลักทรัพย์เอ่ยวิ่งราวทรัพย์เอ่ยก็ได้ไปถามถึงสาเหตุนะว่าทำไมตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้เนี่ยคือทางผู้ต้องหาเนี่ยก็อ้างบอกว่าต้องการชิงทรัพย์เพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีงานทำโดยตรงนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะเขาบอกว่าเขาจะเลือกเหยื่อที่ดูอ่อนแอกว่าอ่อนแอกว่าเนี่ยคือเขาก่อคดีไปยิงหัวคือแฟนคู่หนึ่งคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมฮะคือผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะอ่อนแอกว่ายังไงในเมื่อว่าเขามากัน2คนด้วยซ้ำไปนะฮะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจนี่ก็โอ้โหแจ้งข้อหาไปหลายข้อหาเลยคุณผู้ชมครับร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นมีถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็พกพาอาวุธแล้วก็เครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตำรวจนี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้เสียหายนะครับที่คาดว่าน่าจะเคยถูก2พี่น้องมหาภัยคู่นี้เนี่ยก่อเหตุอะไรต่างๆนานากับคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสามารถเข้าไปให้ข้อมูลได้ที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ได้เลยนะครับถ้าคิดว่าเอ๊ะถ้าในแถบฉะเชิงเทราในแถบชลบุรีอะไรแถบนี้นะฮะที่เคยโดนก่อคดีอะไรมาจากคน2คนเป็นผู้ชาย2คู่นี้ก็สามารถเข้าไปร้องเรียนได้นะครับค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8